จริงๆแล้วราคา 11,100 กว่าบาทนะคะช็อปไพรซ์วันนี้ 7,800 บาทค่ะและอีกหนึ่งเรือนสุดท้ายนะคะหลายๆท่านถ้าชอบโทนไวโกนะคะแนะนำเรือนนี้เลยค่ะหน้าปัดเป็นแบบกลมเหมือนกันตกแต่งด้วยคริสตัลสวาลอฟสกี้นะคะสายสแตนเลสสตีลค่ะและที่สำคัญรับเพิ่มกระเป๋าผ้าเช่นเดียวกันนะคะจากราคาเต็ม 1,550 บาทช็อปไพรซ์ 7,390 บาทตอนนี้เหลือจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันค่ะว้าวแบรนด์สวยหรูทุกเรือนใช่ต้องบอกว่าแอมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเรื่องของนาฬิกาเหมือนกันพี่เบลนะคะแล้วก็จะใส่อยู่ในเครือของแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามาตรฐานญี่ปุ่นเป็นมาตรฐานที่เราไว้วางใจแล้วก็อย่างตัวซิติเซนของเราเนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะก็คืออีโคไดร์นั่นเองซึ่งแอมก็ชอบในเรื่องของรักโลกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ยิ่งชอบเรื่องนี้นะคะไปใหญ่เลยเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาแบรนด์อื่นไม่สามารถใช้คำว่าอีโคไดร์ได้นะคะของซิติเซนแบรนด์เดียวแบรนด์เดียวเลยจดสิทธิบัตรเลยนะคะระดับโลกเลยนะคะเป็นแบรนด์เดียวที่ใช้พลังงานสะอาดเราไม่ต้องเปลี่ยนถ่านไม่ต้องไปเปลี่ยนทุกๆปี2ปีไม่ต้องเลยเขาจะใช้พลังงานนะคะไม่ใช่แค่แสงอาทิตย์แต่แสงไฟโคมไฟในห้องเราได้ทุกแสงเก็บพลังงานได้ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมทำให้นาฬิกาเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ถูกต้องโอ้อยู่ได้ยาวนานคือวันนึงที่เราแบบให้เขาอยู่กับแสงไฟเนี่ย อยู่ได้หลายเดือนเลยนะยาวๆเลยเขาบอกว่าถ้าจะใช้ชาร์จเต็มๆนะชาร์จสักกี่ชั่วโมงล่ะสัก6ชั่วโมงถ้าอยู่กับแสงไฟเนี่ยนะคะก็จะอยู่ได้แบบหลายเดือนเลยอืม6ถึง10เดือนชาร์จ2ชั่วโมงอยู่ได้6ถึง10เดือนจำได้แล้ว2ชั่วโมงเนี่ยอยู่ตรงไฟเนี่ย2ชั่วโมงแบบไม่เอาออกไปไหนให้มีไฟตลอดเวลาเขาจะกักเก็บพลังงานแล้วก็ขับเคลื่อนติ๊กๆๆไปเนี่ย6ถึง10เดือนคือเก็บไว้ได้ยาวจริงสมมุติใส่ในกล่องไว้เนี่ยก็ไม่ต้องแบบกลัวว่ามันจะหยุดก่อนก็เราถอดนาฬิกาวางไว้ในห้องมีแสงไฟอย่างเงี้ยมันก็เป็นการชาร์จแบบไปตลอดเวลานี่คือจุดเด่นของเราในวันนี้เลยเนาะน้องแอมค่ะคุณผู้ชมที่ทุกเรือนของ Citizen เนี่ยนะคะเขาใช้ Eco Drive นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบตเตอรี่พลังงานเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานประหยัดทุกๆอย่างประหยัดค่าใช้จ่ายของเราด้วยนะคะแต่ดีไซน์เขาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้สวยหรูและดูดีมากอย่างเรือนแรกพี่เบลแอมชอบมากเป็นเรือนเดียวที่เป็นสายหนังในวันนี้ต้องชอบเองสายหนังลูกวัวคุณผู้ชมคะสายหนังลูกวัวเป็นหนังลูกวัวพี่เบลเรารู้อยู่แล้วว่าแพงจริงหนังแท้ของแท้แพงมากอันนี้ก็คือลูกวัวแท้เลยนะคะเราให้มาเพราะว่าสายหนังลูกวัวเป็นสายหนังที่เรียบเหมือนผิวเด็กอ่ะเรียบสวยนุ่มนะคะแล้วก็หรูหรามากๆนะคะแอมว่าสายหนังก็มีเสน่ห์อย่างนึงตรงที่ว่ามันคลาสสิกแล้วมันก็ไปได้ทุกโอกาสถูกต้องแต่งตัวแบบธรรมะธแมงเท่ๆใส่สูทหรือแม้แต่ชุดหวานๆชุดราตรีก็ยังไปได้ใส่หนังเป็นอะไรที่แบบจะแคชชัวร์หรือว่าทางการไปได้หมดเลยได้หมดเลยไม่ขัดเลยนะคะจริงค่ะแล้ววันนี้เป็นสีน้ำเงินสวยมากเป็นน้ำเงินแบบเข้มอ่ะน้องแอมคุณผู้ชมมีความหรูหราอยู่ในตัวแล้วก็มีการปั๊มลายเป็นแบบเหมือนจระเข้นะคะก็ยิ่งเพิ่มความหรูหรานี่เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูเลยดีกว่าได้ค่ะทีนี้นะคะต้องบอกว่านาฬิกาของเราในวันนี้นะคะจะเป็นนาฬิกาข้อมือสตรีนะคะหน้าปัดจะเป็นทรงกลมนะและสายของเขาเนี่ยอย่างที่พี่เบลบอกนะคะเป็นการปั๊มลายที่เหมือนลายจระเข้ด้วยเป็นหนังลูกวัวแท้นะคะปั๊มลายหนังจระเข้สีน้ำเงินและที่สำคัญสายเขาเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะเรียวลงมันจะไม่ใช่แบบสายเท่ากันค่ะมันจะเรียวเล็กลงนะคะทำให้ใส่เนี่ยมันจะไม่ติดไม่ขัดแล้วก็ข้อมือคุณจะดูเล็กมากๆเลยนะคะสายกำลังสวยความกว้างของสายได้อยู่ที่10ถึง14มิลก็คือเขาจะกว้างสุดตรงขอบหน้าปัดเนี่ยจะอยู่ที่14มิลแล้วก็เรียวลงมาจนถึง10มิลนะคะฉะนั้นสายไซส์ประมาณ12อยู่กลางๆเนี่ยมันก็จะเป็นไซส์ที่อันนี้ถ้าเกิดเป็นข้างหลังไซส์ที่สุดจะเขียนเป็น14แล้วเวลาเราเปลี่ยนสายนาฬิกาจะดูเป็นไซส์อ่ะนะคะอันนี้น่าจะประมาณเบอร์14ซึ่งกำลังเป็นไซส์กำลังสวยใส่ได้หมดข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ใส่ได้เลยสำหรับสายไซส์ประมาณนี้ใช่แล้วแล้วสีน้ำเงินกรมท่าพี่เบลเป็นสีของความหรูหราอยู่แล้วนะคะใช่แล้วส่วนหน้าปัดนะคะก็จะเป็นทรงกลมค่ะทำจากสแตนเลสสตีลคือสแตนเลสสตีลเนี่ยก็หมดปัญหาเรื่องของสนงสนิมไปเลยนะคะไม่ใช่สนิมเบาแข็งแรงทนทานและเรามีการเคลือบ PVD สีพิงโกด้วยยุคนี้ต้องสีพิงโกนะพี่เบลมาแรงมากเลยถูกต้องแบรนด์เนมต่างๆใช่แล้วเป็น PVD สีชมพูนะคะสายก็อย่างที่บอกไปว่าหนังลูกวัวสีเข้มนะคะทำให้สองสีทั้งหน้าปัด
แล้วก็กรอบที่เป็นพิงโกแล้วก็สายหนังเนี่ยมันทำให้ดูสุขุมแล้วก็สง่างามไปในเวลาเดียวกันค่ะการแสดงเวลาของเขานะคะจะเป็นเข็มนาฬิกา2เข็มก็คือเข็มชั่วโมงและก็นาทีนะคะโดยการออกแบบเป็นสีเดียวกับตัวเรือนก็คือพิงโกนั่นเองนะคะส่วนเครื่องหมายบอกเวลาเนี่ยเขาจะใช้เป็นคริสตัลค่ะคริสตัลตำแหน่งที่1ถึง5แล้วก็7ถึง11นะคะส่วนเลขอาราบิกเนี่ยก็จะอยู่ที่ตำแหน่งที่12แล้วก็6นะคะคือเราจะมองง่ายเนี่ยมองอย่างยังรู้เลยว่ากี่โมงแล้วนี่กี่โมงแล้วคะสี่ทุ่มแล้วนะสี่ทุ่มหรือสิบโมงเช้าหรือว่าสิบโมงเช้าเราผิดเวลาหรือเปล่าต้องกลับบ้านแล้ว คือต้องบอกว่ามันดูง่ายดูชัดเจนนะคะและที่สำคัญค่ะหน้าปัดเป็นสีขาวคลาสสิกหรูแน่นอนน้ำคู่น้ำเงินขาวเป็นอะไรที่หรูอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีโลโก้ตรงหน้าปัดด้วยนะคะดีไซน์บอกความเป็นแบรนด์ได้อย่างดีคือซิติเซนคือเรียบโก้น้อยสไตล์ญี่ปุ่นเลยใช่น้อยแต่มินิมอลมินิมอลจริงใส่ได้กับแบบกางเกงยีนก็ได้ ชุดหรูหราอย่างที่น้องแอมบอกก็ได้ชุดทำงา นคุณพี่จะออกงานได้หมดเลยนะคะและทุกเรือนเขาบอกว่ารับประกันให้1ปีเต็ม1ปีเต็มและที่สำคัญสายหนังแบบนี้ใส่ได้ทุกวัย คือวัยเรียนเนี่ยน้องๆใส่ไปมหาวิทยาลัยไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนก็ใส่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่สุภาพสวยมากแอมพี่เบลอยากได้พี่เบลเรือนนี้เข้ากับพี่เบลมากนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมกระจกของเขาพี่เบลขาเป็นแซฟไฟร์ด้วยนะกันรอยขีดข่วนแข็งแรงแล้วก็ทนทานค่ะสายหนังทำจากลูกวัวสีน้ำเงินเข้มที่พี่เบลใส่เนี่ยมันขับผิวมากๆเลยหรูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไล่จากใหญ่เป็นเล็กจนถึงปลายสายนะคะสะดวกในการสวมใส่เพราะเขาจะนิ่มนุ่มนวลไม่ขูดผิวด้วยความนิ่มของเขานะคะเป็นต้องบอกเป็นเอกลักษณ์ของหนังลูกวัวนั่นเองนะคะคือหัวล็อกเนี่ยตัวล็อกก็จะเป็นแบบหัวเข็มขัดนะคะแล้วก็ปรับความยาวตามขนาดข้อมือได้จะเป็นแบบหัวเข็มขัดนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายใส่สะดวกถอดสะดวกนะคะอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะคะที่สำคัญกลไกในการใช้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือพลังงานอีโคไรท์เดี๋ยวไปดูน้องนางแบบคนสวยเราใส่ด้วยนะลูกเนี้ยลูกทำงานน้องนางแบบใส่แล้วขึ้นมากคือสีน้ำเงินเนี่ยมันได้หมดจะเป็นได้ทุกชุดผิวสองสีก็ได้ใช่ผิวขาวได้หมดถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนเดี๋ยวเราพูดถึงพลังงานกลไกกันหน่อยพลังงานกลไกแสงหรือว่าอีโคไดของเขาเนี่ยก็คือระบบขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะคะที่แปลงแสงให้เป็นพลังงานและใช้เป็นแบตเตอรี่ที่เป็นเม็ดต่อสิ่งแวดล้อมก็คือว่าการชาร์จพลังงานเนี่ยคุณไม่ต้องเปลี่ยนฐานเขาใช้ระบบอีโคไดนะคะซึ่งเป็นจดสิทธิบัตรเป็นของแบรนด์ซิติเซนเท่านั้นบนโลกใบนี้จะไม่มีใครใช้กระบวนการนี้ได้นะคะชาร์จพลังงานได้จากแหล่งกำเนิดแสงทุกประเภทไม่ว่าจะแสงแดดแสงไฟรวมถึงหลอดไฟหรือว่าโคมไฟโดยการวางนาฬิกาห่างจากแหล่งกำเนิดแสงในระยะที่เหมาะสมเช่นห่างจากหลอดไฟประมาณ 10-15 เซนทิ้งไว้ 8-10 ชั่วโมงนะคะการชาร์จพลังงานเต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณอ๋อถ้าเต็มต้อง2 วันขอโทษทีแอมอาจจะข้อมูลผิดนิดนึงกับ2วันแต่เก็บไฟได้ 6-10 เดือนนั่นแหละแต่คือเอาจริงชีวิตประจำวันเราไม่ต้องไปนั่งวางแล้วก็ชาร์จไปตลอดอยู่แล้วคือเนี่ยเราใส่แบบนี้นี่คือเขาชาร์จแล้วนะค่ะแค่ตรงไหนมีแสงชาร์จแล้วชาร์จแล้วนะคะจริงแล้วก็ตัวสำรองพลังงานในเครื่องเนี่ยก็มีอายุการทำงานเนี่ยนะคะสูงถึง 8-10 ปีค่ะโอ้โหขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยนะการแจ้งเตือนนะคะพลังงานอ่อนเนี่ยนะคะง่ายๆสังเกตว่าเข็มนาทีวินาทีเนี่ยมันจะเดินกระโดดปกติมันจะ1วิ1วิ1วิอันนี้จะเป็นติ๊กๆ2วิ2วิ2วิอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันชะล่าไปสักแค่2วิเนี่ยก็คือเขามันจะกระโดดถ้ามันกระโดดได้แสดงว่าพลังงานเริ่มอ่อนแล้วไปชาร์จก็คือวางไว้ที่แสงหรือตรงไหนก็ได้ที่มีแสงเท่านั้นเองแต่คิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะเขาชาร์จตลอดเวลาในขณะที่พี่เบลใส่อยู่ตอนนี้เขาก็ชาร์จแล้วเรียบร้อยนะคะสวยมากใช่พร้อมรับประกัน1ปีเต็มนะคะที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือสามารถกันน้ำได้ในระดับ50เมตรกันน้ำได้นะคะหมายความว่าฝนตกล้างมือนาฬิกาเปียกไม่ต้องกังวลในชีวิตประจำวันนี่แหละถูกต้องมันจะโดนได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหยุดหรือว่าน้ำเข้านะคะกันน้ำได้50เมตรแต่ไม่ให้ใส่ไปว่ายน้ำอันนั้นจะต้องใช้เป็นสปอร์ตไม่ได้ไม่ได้คือทุกเรือนนะคะ50เมตรก็จริงแต่ไม่ใช่แบบโอ๊ย
ว่ายน้ำแค่2เมตรนี่เป็นอะไรหรอกไม่ใช่นะคะถอดก่อนอย่างนั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นสายหนังวัวแบบนี้เนาะถ้าโดนน้ำเปียกก็ผึ่งให้แห้งก่อนนะคะก่อนที่เราจะเก็บเข้ากล่องเนาะอย่าเพิ่งเก็บเข้ากล่องเช็ดแล้วก็ผึ่งให้เขาแห้งก่อนข้างนอกแล้วถ้าจะเก็บก็ค่อยเก็บนะคะคุณผู้ชมส่วนหน้าปัดเขาอีกหนึ่งเรื่องก็คือ PVD ของเขานะคะก็คือเป็นเทคนิคการเคลือบผิวนะคะด้วยวัตถุด้วยระบบเตาสูญญากาศก็คือมีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆเคลือบอยู่บนผิวนะคะบนพื้นผิวของวัตถุช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางด้านของความคงทนแข็งแรงแล้วก็ช่วยยืดอายุในการใช้วัสดุฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าตรงเม็ดมะยมตรงหน้าปัดเนี่ยนะคะจะหลุดลอกง่ายฝาข้างหลังไม่มีนะคะเพราะว่าไม่มีการหลุดลอกง่ายคือมันก็จะเงามันจะทนเป็นรอยขีดข่วนได้ยากบางทีเราเคยไหมซื้อนาฬิกาทั่วไปเนี่ยชนแค่ขอบโต๊ะก็คือหลุดแล้วใช่ๆอันนี้ไม่นะคะเพราะเราใช้การเคลือบแบบ PVD นะคะเป็นระบบเตาสูญญากาศเลยนะคะร้อนมีเพียงแค่เท่าไหร่10เรือนเท่านั้นเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะปกติราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,200 บาทแน่นอนค่ะของ Citizen นะคะคุณไปตรวจสอบหน้าช็อปได้เลยนะคะถ้าเป็น Eco Dye ไม่มีต่ำกว่า 10,000 อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่าระบบของเขาค่าคิดค้นค่าวิจัยแต่วันนี้ขายเพียงแค่7,190 บาทผ่อนได้ 0% 10เดือนกับบัตรกรุงศรีนะคะก็ตกเดือนละ719บาทเท่านั้นถูกมากแต่ถ้าจะผ่อน6เดือนกับบัตรเครดิตอื่นๆก็ตกเดือนละ 1,199 บาทกับระบบ Eco Dye ถือว่าเท่มากในท้องตลาดทั่วไปไม่มีนะคะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดรีบซื้อรีบช้อปปิ้งเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยมีให้แค่นี้แล้วก็ทุกใบอย่าลืมนะคะเรามีกระเป๋าผ้าเนาะเป็นกระเป๋าโทสนะคะ Eco Dye จากทาง Citizen ให้ไปด้วยนะคะอ่ะพี่เบลลืมบอกไปว่าถ้ามีปัญหาเข้าช็อปได้เลยทั่วประเทศทั่วประเทศโอเคมีหน้าเคาน์เตอร์ของ Citizen มีทุกห้างทั่วประเทศไทยนะคะมีปัญหาอะไรเดินเข้าไปที่ช็อปใกล้บ้านของคุณนะคะห้างใกล้บ้านของคุณให้เขาดูแลได้เลยรับประกัน1ปีเต็มค่ะโอเคดูสิขับผิวสวยมากเดี๋ยวใส่สวยๆไว้ก่อนสวยพี่อย่าถอดนะเนาะชอบมากเลยหนังสีน้ำเงินนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเรือนถัดมานะคะนี่ก็น่าจะถูกใจคุณลูกค้าหลายๆท่านแล้วก็ขายดีเหมือนกันชั่วโมงนี้เพิ่งเปิดตัวกันชั่วโมงที่2เองมั้งนะคะรหัส124999เป็นนาฬิกาข้อมือนะคะอันนี้หน้าปัดกลมเหมือนกันแล้วก็เป็นสายสแตนเลสสตีลนะคะแน่นอนทุกเรือนรับประกัน1ปีรับประกันอะไรรับประกันในตัวเรือนแล้วก็แบตเตอรี่นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้สวยหน้าปัดจะเป็นโทนสีน้ำเงินแล้วตัวเรือนของสแตนเลสสตีลก็จะเป็นโทนสีเงินสีไวโกวันนี้ก็เหมาะกับน้องแอมเหมาะกับชุดเลยโอ้ยแอมที่ใส่มาอันนี้คือแบบว่าหรูใส่กับแบบใส่เพื่อความภูมิฐานขึ้นนะบางคนแบบว่ามีหน้าที่การงานต้องไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เรือนนี้ก็จะเป็นอะไรที่บ่งบอกความหรูหราความมีระดับแล้วก็คลาสสิกมากสังเกตหน้าปัดนะคะคุณผู้ชมจะเป็นตัวอักษรโรมันนะ12ใช่ไหมคะตัวเลข12เนาะนอกนั้นก็จะเป็นตัวของคริสตัลนะคะที่เป็นตัวบอกเวลาดูง่ายเหมือนกันแล้วก็เป็นเข็มแล้วก็จะมีตัวเลขของวันที่บอกเวลาด้วยในตำแหน่งที่รู้สึกว่าจะเป็น3เนาะใช่ติดกับตรงเม็ดมะยมนะคะตรงนี้ตัวกระจกหน้าปัดเป็นแซฟไฟร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะแข็งแรงทนต่อแรงขีดข่วนนะคะทนทานก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์เหมาะกับชีวิตของทุกท่านอยู่แล้วนะคะสวยจังเลยสีนี้หรูมากแล้วตัดกับเงินอ่ะเนาะน้องแอมขออนุญาตเอาออกมาเลยดีกว่าได้เลยค่ะต้องถามน้องแอมหนักไหมเบามากการใส่ข้อมือหรือว่านาฬิกาเนี่ยอย่าให้มันหนักมากคุณผู้ชมค่ะมันจะเป็นแบบภาระนะคะคุณผู้ชมโอ้ยสวยมากเลยอ่ะสวยอันนี้ก็สวยเมื่อกี้ว่าชุดว่าใส่หนังสวยแล้วนะแอมว่าสีน้ำเงินปีนี้มาดูโทนเพนโทนเขาว่าไงบ้างสีน้ำเงินปีนี้มาปีนี้ใช่ไหมต้องมีของต้องมีแล้วดูราคาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมปกติ10,000นะพิเศษมากมารายการเราหลักพัน 8,000 บาทเท่านั้นและเรือนนี้แน่นอนเป็น Eco Dye โอ้ Eco Dye พลังงานที่เขาได้รับการจดสิทธิบัตรนะคะเป็นเทคโนโลยีที่แปลงแสงเป็นพลังงานไอตัวที่แบตเตอรี่ที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะถูกต้องสามารถย่อยสลายได้แหละเชื่อว่าเนาะตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยถ้าเราต้องเปลี่ยนบ่อยขยะที่เกิดจากถ่านเนี่ยมันเป็นขยะอันตรายนะคะเราก็มันจะเพิ่มขึ้นเนาะคือทุกคนรู้จักเอาจริง Citizen รู้จักตั้งแต่เกิดใช่เกิดมาก็รู้จัก Citizen รู้จักแล้วคุณพ่อคุณแม่เนาะหรือเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยถือว่า Citizen มีทุกที่ที่
ให้ได้เราช้อปปิ้งใช่ไปแล้วก็ต้องไปซื้อเหมือนกันนะเคยซื้อกลับมาฝากพ่อด้วยนะพี่ตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ซื้อเส้นกลับมาแต่พออ้าวที่ไทยเราก็มีก็ราคาคุ้มกว่าเหมือนกันใช่ไม่ต้องหิ้วกลับมาจริงไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็อีโคดาสนะคะคุณผู้ชมคือในตัวเรือนเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ของเขาแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนแบตนะคะใช้ได้ยาวนานของเขาเลยก็อยู่ที่เราชาร์จไฟแค่นั้นเออซึ่งเราชาร์จอยู่แล้วเราใส่ออกมานอกบ้านยังไงก็ได้ชาร์จถ้าอยากให้รู้สึกมั่นใจก็ไปวางใกล้ๆกับโคมไฟอ่ะสมมตินะคุณผู้ชมก็ได้แล้วแต่ของนาฬิกาบางคนก็จะเป็นกล่องแบบเปิดใสก็ชาร์จได้อยู่แล้วนี่ในหนังสือพลังงานไม่ใช่แค่แสงอาทิตย์นะคะไฟหลอดไฟก็ชาร์จได้เลยเนาะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแน่นอนเอาแค่ค่าเขาเรียกอะไรนะค่าเปลี่ยนฐานบวกกันอ่ะวันนี้ก็คุ้มแล้วจริงๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านไหนชอบในชั่วโมงนี้เราจะมีสายที่เป็นหนังลูกวัวหนังแท็กเฉพาะแค่เดือนแรกเรื่องถัดมาจะเป็นสแตนเลสนะคะคุณผู้ชมแล้วแต่ชอบสแตนเลสก็ถ้าสมมติว่าข้อมือเล็กใหญ่ยังไงก็สามารถอย่าน้องแอมเนี่ยเหลือแวะเข้าช็อปของซิติเซนได้ไปที่ช็อปได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดน้องแอมซื้อเรื่องนี้เนี่ยก็คือไปที่ช็อปได้เลยนะคะตัดนิดหน่อยแค่นั้นเองสวยมากเลยแต่พันเองอ๋อนี่ลูกดูแบบสัก 2-3 หมื่นนะน้องแอมเป็นหมื่นเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสหมดเลยเป็นสายเลสอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องแบบดูแพงใช่แล้วมันจะเป็นข้อตัดเงากับด้านนะคะด้านหลังเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ดูแบบนี้ค่ะตัวล็อกจะเป็นแบบบานพับค่ะง่ายๆเลยนะคะคือแบบคือเขาใส่งานง่ายมากเนี่ยกดก็แค่นี้เองค่ะนะคะปึ๊บนะคะปึ๊บแล้วก็กดเข้ามาแบบนี้แค่นี้เองนะคะแล้วคริสตัลเนี่ยคุณผู้ชม ยังกับเพชรแท้อ่ะถ้าถามว่าเรือนนี้เป็นเพชรแท้เนี่ยค่ะกี่แสนก่อนกี่หมื่นเพชรกี่เม็ดนะคะเพชรกี่เม็ดก็คือ11เม็ดเนาะเออไม่ใช่11ดิ10เม็ดเพราะว่าแสน2ได้ป่ะโอ้โหน่าจะใช่อันนี้เหมือนเพชรแม่ซูมเข้ามาจะเห็นเลยว่าเพชรขาวเรียกว่าเพชรเถอะนะคริสตัลเหมือนเพชรมากประกายไฟคือแบบเอ๊ะหรือจริงๆเขาแอบใส่เพชรแต่เขาไม่ได้บอกเราเขาเลยบอกว่าแค่คริสตัลเนาะแต่สวยมากอ๋อมันก็มีเหมือนกันนะคอลเลคชันที่เขาฝังเพชรนะคะถูกต้องก็ตามราคาเขาแหละคุณผู้ชมหลายหมื่นอุ้ยดูตรงเม็ดมะยมมีคริสตัลสีน้ำเงินด้วยนะคะไพลินหรอเหมือนเลยสีเข้มมากเขาก็เลือกสีเล่นสีเข้ากับหน้าปัดนะคะคุณผู้ชมสีนี้ใส่ได้ตลอดอ่ะเรียกว่าไม่ตกเทรนถูกต้องแอมเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมค่ะไอเทมนี้ใส่ไปได้ยาวๆเลยเพราะว่าหน้าปัดเป็นสีเข้มและตัดกับคริสตัลอะค่ะมันคู่กันแบบดีมากๆเลยนะคะตอนนี้เรือนของพี่เบลหนังลูกวัวของเราซิติเซนนะคะ9เรือนสุดท้ายนั่นไงสวยจริงถูกต้องใครที่แบบว่าอยากจะซื้อให้ลูกให้หลานแบบเรียนจบรับปริญญาหรือว่ากำลังจะทำงานไปสมัครงานเนี่ยนาฬิกาเหล่านี้เป็นการบอกเขาเรียกว่าอะไรนะบอกบุคลิกภาพแล้วก็บอกความน่าเชื่อถือนึกถึงตัวเองเข้าม.1ค่ะโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดสอบติดคุณยายของขวัญที่ให้เราคือนาฬิกากี่ปีแล้วน้องแอมทุกวันนี้นาฬิกาเรือนนั้นยังอยู่เลยซิติเซนใช่ไหมแล้วก็พอหยิบขึ้นมาก็แบบอุ้ยนี่ของขวัญที่คุณยายให้เราถูกต้องก็ยังแฮปปี้อยู่ทุกวันนี้ถูกต้องแอมเนี่ยผู้ใหญ่ที่บ้านก็มาจะให้นาฬิกาเหมือนกันค่ะมันเป็นตัวบอกเวลาอะไรหลายๆอย่างเป็นความหมายดีๆนะคะซึ่งของแอมเองเนี่ยก็ได้ตอนเรียนจบเนาะได้นาฬิกาเรือนแรกเป็นตอนเรียนจบก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เรายังเก็บไว้ทุกวันนี้เลยแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนฐานเนาะ ใช่แต่เดี๋ยวนี้ฐานหมดไปหลายล้อเลยเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องแล้ว ค่ะคืออยู่ยาวๆเลยนะคะเพราะว่าของเราเป็นอีโคไรท์ทุกเรือนเลยนะคะเห็นไหมสองเรือนนี้แตกต่างกันนะคะคือลุคคนละแบบสายหนังมันจะคลาสสิกเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่มันสปอร์ตกว่านะสายเลดมันก็จะดูหรูคืออย่างหนังก็จะรีแลกซ์ก็ได้ใส่ยีนเป็นคนที่รู้สึกว่ามีมาเท่หน่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมวันนี้ที่เราเลือกมาจะเป็นหน้าปัดกลมทั้งหมดเพราะว่าคิดว่าปีนี้ก็น่าจะมาแรงอ่ะทรงกลมเป็นทรงที่ทำให้ดูอ่อนเยาว์ค่ะเราเลยเลือกสีนี้นะคะแต่ว่าไซส์ของน้องแอมที่เป็นสายเลดนาฬิกาจะไซส์เล็กกว่านิดนึงทรงกลมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางจะเล็กกว่าของพี่เบลของพี่เบลก็จะดูแบบสปอร์ตขึ้นดูขับผิวของน้องแอมก็จะดูแบบเป็นทางการใส่กับสูทใส่กับชุดทำงานอะไรเงี้ยก็แนะนำเลยนะคะของน้องแอม 8,000 ของพี่เบล 7,190 ถูกต้องเลขสวยจังเลยต้องบอกว่าของแอมมันเป็นเลสเนี่ยตรงนี้มันก็จะแพงหน่อยนะคะแล้วก็
ต้องบอกว่าแข็งแรงทนทานเหมือนกันกันน้ำได้เหมือนกันเนาะเนี่ยคุณผู้ชมรับประกัน1ปีและทุกเรือนได้รับกระเป๋าโทสจาก Citizen ไปด้วยนะคะถูกต้องเขาจะเป็นคอลเลกชัน Eco Dust ที่เขาออกมากระเป๋าแบรนด์เนมให้ไปเลยนะคะเอาล่ะทุกชิ้นมีกล่องเนาะมีกล่องให้ไปด้วยเผื่อหลายท่านจะมอบเป็นของขวัญนะคะให้กับบุคคลที่ท่านรักไปต่อกันดีกว่าค่ะเรือนอ๋อยังอยู่ไอเทมจอเดี๋ยวดูน้องในแบบก่อนดูน้องในแบบนี่นะคะลุกมีเทมาอ่ะชิคคือแบบหรูหราเนาะก็ใส่ได้เลยเป็นนาฬิกาติดทุกคนต้องมีนาฬิกาสายเลดเนาะเวลาเราออกงานเนี่ยมันใส่หนังไม่ได้อ่ะค่ะคือบางทีใส่หนังมันก็ออกงานได้ในแล้วแต่ชุดเนาะแต่ว่าถ้ามันสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะไปชมพูชุดราตรีสีชมพูอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นสายเลดมันได้ทุกโอกาสจริงๆนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเราจะสปอร์ตก็ต้องใส่หนังแต่อันเนี้ยดูแพงนะเรือนเนี้ยน้องแอมเพราะว่ามันมีคริสตัลแล้วก็มันมีวันบอกเวลาไอ้บอกวันที่แอมชอบนาฬิกาที่มีบอกวันที่ลืมวันลืมเดือนจริงมากเราลืมทุกวันน่ะน้องแอมวันนี้วันที่เท่าไหร่ลืมแล้วเนี่ยวันนี้18นะเนี่ยพี่ยังลืมเลยต้องดูในนี้เอาแต่ก็มีนะคะบางท่านบอกว่าเรามีโทรศัพท์มือถือแต่เอาจริงๆบางท่านก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือในการดูเวลาเราไม่สามารถใช้โทรศัพท์เข้าสตูดิโอได้บางทีเราต้องดูเวลาก็ยังติดนาฬิกาข้อมือยังใส่กันอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งเอ็กเซอร์รี่นะคะที่เสริมลุคของคุณลูกค้าเนี่ยให้ดูดีได้เอาล่ะเรือนี้ 8,000 บาทจาก 10,000 ไปต่อกันดีกว่าน้องแอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อเรือนต่อไปกันนะคะเรือนต่อไปนะรหัสสินค้า125001ค่ะคุณผู้ชมค่ะไอเทมนี้จะเป็นนาฬิกาข้อมือสตรีนะคะหน้าปัดแบบกลมสีทูโทนเส้นสายสแตนเลสสตีลนะคะรับเพิ่มเป็นกระเป๋าผ้าทรงโทนนะคะราคาเต็ม 10,200 บาทวันนี้ขายเพียงแค่ 7,190 บาทบ้านาฬิกาเลท 7,000 สายเลท 7,000 อ่ะตัวนี้ก็คือเอาจริงมันก็เกือบจะใกล้เคียงกันแต่มันไม่เหมือนกันออกแบบหน้าปัดกับสายเลทคนละลายนะคะคนละลายตรงนี้นะใช่ลายที่เมื่อสักครู่นี้จะเป็นลายสี่เหลี่ยมใหญ่อันนี้จะเป็นลายแบบว่าละเอียดขึ้นลายแบบลายสานหน่อยเนาะถูกต้องเรือนนี้มีแค่8เรือนนะคะขายดีมากเลยนะคะขายดีมากนะคะผ่อนชำระได้นะคะ 0% 10เดือนกับบัตรกรุงศรีก็ตกเดือนละ719บาทเท่านั้นแต่ถ้าผ่อน 0% 6เดือนกับบัตรอื่นๆนะคะก็จะตกเดือนละเพียงแค่ 1,199 บาทไม่ถึง 2,000 เลยพันนิดๆเองนะคะสวยมากสำหรับเรือนนี้นะคะเรือนนี้ก็ยังคงเป็น Eco Drive ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็น Eco Drive หมดเลยของเราในวันนี้นะค่ะเรือนนี้ค่ะจะเป็นนาฬิกาข้อมือสตรีนะคะหน้าปัดทรงกลมตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลหรูหราแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยนะคะแสดงเวลาเข็มเนี่ย2เข็มก็คือชั่วโมงและก็นาทีนะคะแทนเครื่องหมายบอกเวลาด้วยคริสตัลเหมือนเดิมที่ตำแหน่งที่1ถึง5แล้วก็7ถึง11หรูมากดูสิเนี่ยหรูมากแล้วก็เลขอาราบิก12ก็6เหมือนเดิมค่ะอันนี้คือหรูแบบหรูมากจริงๆอ่ะแล้วก็หน้าปัดนะคะพื้นหน้าปัดจะเป็นสีน้ำเงินเข้มหรูมีระดับอะไรก็น่าแอบชอบหน้าปัดสีน้ำเงินนะแล้วพอมันเล่นแสงมันมีวงเวียนสวยมากมีลักษณะของเขาอยู่แล้วเขาบอกเป็นทูโทนก็คือว่าคือตัวสีข้างนอกจะเป็นสีขาวใช่ไหมไวโกแต่ว่าจะเห็นนะคะตรงชื่อแบรนด์เลข12เลข6เนี่ยเป็นโทนสีทองสีทองทูโทนก็เลยทำงานเป็นแบบทูโทนนะคะไล่แบบระดับมีการบอกสีที่สวยมากจริงนะคะแล้วก็พื้นหน้าปัดเองเนี่ยก็ดูหรูอย่างที่บอกไปนะเลขอาราบิกโลโก้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์อีโคไดรนะคะแล้วก็จะมีเม็ดมะยมที่เป็นทองสีชมพูนะคะนี่เห็นไหมสวยมากจริงน่ารักจริงกระจกก็ยังคงเป็นซาฟายค่ะกันรอยขีดข่วนนะคะแข็งแรงแล้วก็ทนทานสายทำมาจากสแตนเลสสตีลนะคะข้อต้องแบบว่าแต่ละข้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมมนนะคะเหลี่ยมมุมไม่ใช่เป็นเหลี่ยมมุมนะคะแล้วก็ช่วยให้ดูสวยงามมีมิติค่ะตัวล็อกนะคะจะเป็นตัวล็อกแบบบานพับ2ปุ่มกดใช้งานง่ายสะดวกยามถอดแล้วก็สวมใส่มากๆเลยนะคะบานพับก็ให้ความหรูหราแล้วก็ตรงบานพับเขาเองเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าก็จะมีเหมือนคำว่าซิติเซนอยู่ด้วยนะเป็นของแบรนด์ออริจินอลเลยนะสไตล์เนี้ยคุณผู้ชมหลายท่านถนัดใส่คล่องอยู่แล้วและน้ำหนักเบาเหมือนกันคุณผู้ชมสวยจังตัวนี้ก็ยังคงใช้กลไกพลังงานแสงของอีโคไดรฟ์ของเขาเหมือนกันนะคะคือระบบขับเคลื่อนเทคโนโลยี
แปลงแสงเป็นพลังงานแล้วก็ใช้เป็นแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ชมลืมบอกไปว่าแบรนด์เนี่ย Citizen เนี่ยร้อยนอกจากเขาจะเป็นแบรนด์ที่อยู่มาอย่างยาวนานร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยนะคะอะไหล่ทุกชิ้นเขาทำเองนะคะผลิตเองทั้งหมดค่ะ โอ้โหอะไหล่ทุกชิ้นของแบรนด์ Citizen คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะในนาฬิกาปัจจุบันเนี่ยบางทีเขาก็จะซื้อเม็ดมะยมจากที่หนึ่งซื้อกลไกจากอีกที่หนึ่งซื้อนี่อีกที่หนึ่งระบบคอร์สอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาประกอบแล้วก็เป็นตั้งเป็นแบรนด์ของตัวเองแต่ Citizen นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ผลิตอะไหล่ของเขาเองเนี่ยนะคะอยู่แล้วผลิตส่งออกให้กับนู่นนี่นั่นแบรนด์ดังๆทั่วโลกอยู่แล้วเข้าเป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีถูกต้องเป็นเทคโนโลยีระบบบางระบบในนาฬิกาแบรนด์หรูเนี่ยก็ใช้ระบบของ Citizen นะคะอันนี้คือเขาเป็นแบบจุดเริ่มต้นเลยเป็นแบรนด์แรกแรกๆของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะคะร้อยกว่าปีแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเขาก็คิดค้นรวมไปถึงอะไหล่ทุกอย่างเม็ดใบยมหน้าปลาไซเลดเข็มทุกอย่างผลิตเองหมดนะคะมีเครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วนของตัวเองทั้งหมดเลยเลยได้ราคาดีเนาะเลยได้ราคาที่แบบหลักพันนะคะฉะนั้นราคาดีมีหรอแบบอีโคไดแบบพลังงานแสงที่ไม่ต้องเปลี่ยนฐานในราคาหลักพันนะแอมไม่เคยเห็นอาจจะมีแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนฐานแต่มันต้องใช้การเวียงอะไม่เหมือนกันนะใช้เวียงค่ะไถหรือเขย่าที่เราเคยเห็นใช่ไหมแล้วเขาก็จะวิ่งเดินอันนั้นมีเหมือนกันที่ไม่ต้องเปลี่ยนฐานแต่มีหรอหลักเนี้ยมีแต่หลักแสนจริงหลักนั้นมีแต่หลักแสนและไม่ใช่พลังงานแห่งอนาคตนี่คือพลังงานแห่งอนาคตตัวจริงก็คือพลังงานแสงนั่นเองชอบคำนี้มากเลยก็คือใช้แสงอะไรก็ได้แสงจากหลอดไฟแสงที่แสงอะไรทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมคะมันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆแล้วที่สมมติถ้าเราไม่ใช้เลยอ่ะเราตั้งนิ่งๆไว้สองวันอยู่กับแสงใช่ไหมแถมแล้วก็เก็บใส่กล่องอยู่ได้หกถึงสิบเดือนเขาก็จะเดินไปสมมติว่าคุณผู้ชมไม่ได้ใช้เลยเก็บใส่กล่องโอเคมันอาจจะไม่เดินอะเวลาหรืออะไรก็ตั้งไว้โดนแสงแค่นั้นแหละเขาก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าคุ้มมากๆนาฬิกาเรือนหนึ่งสามารถส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานได้ถ้าคุณดูแลดีๆนะคะก็เป็นมรดกของตระกูลได้เลยนะคะและแบรนด์ Citizen เนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วไม่มีใครบนโลกใบนี้ไม่รู้จักแบรนด์นี้นะคะถ้าเป็นนาฬิกาญี่ปุ่นก็คือ Citizen เนี่ยอยู่มายาวนานถูกต้องเป็นบริษัทแม่ของนาฬิกาลูกๆที่โด่งดังหลายๆแบรนด์อีกหลายแบรนด์เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปชมน้องน้องแบบคนสวยของเราใส่เรือนนี้ให้ดูนะคะเรือนนี้ราคา 7,190 บาทเท่านั้นระบบอีโคไดรฟ์นะคุณผู้ชมเนี่ยพอดูพี่ใส่ตอนแรกใส่หนังเพราะอันนี้ก็ชอบอีกแล้วคนละแบบสไตล์ของหน้าปัดกลมเหมือนกันไซส์ใกล้ๆกันเนาะใช่ค่ะ7,940ใช่แล้วกันน้ำลึก50 เมตรเหมือนเดิมค่ะโดนน้ำโดนล้างมือเปียกน้ำไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็ดให้แห้งไม่ต้องกลัวไม่มีการน้ำเข้าไม่มีไอแต่ถ้าสมมุติมันมีอะไรผิดแปลกแหวกแนวสามารถเข้าไปที่ช็อปเขาได้ทุกเมื่อรับประกัน1 ปีเต็มแต่หลังจากรับประกัน1 ปีเต็มตลอดอายุการใช้งานสามารถเข้าช็อปได้ตลอดเวลานะคะมีปัญหาก็แวะไปว่ามันมีช็อปอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วคุณผู้ชมนะคะท่านไหนชอบลุคนี้ดูหรูดูมีสไตล์หน้าปัดที่เป็นโทนสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีลูกเล่นในโทนทูโทนก็เชียร์เหมือนกันไอเทมนี้ทุกใบอย่าลืมนะคะได้กระเป๋าผ้าที่อยู่ข้างๆน้องนั่งแบบไปเลย1 ใบเป็นแบรนด์ของเขาเองนะคะ Citizen ในวันนี้นะคะค่ะแล้วก็ส่วนเม็ดใบยมนะคะก็ลืมบอกไปว่าเขาเป็นสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD ด้วยสีชมพูเหมือนกันก็คือไม่ต้องกลัวหลุดลอกเลยค่ะเอาล่ะไปต่อกันเนาะพี่เบลเรือนถัดมาอุ้ยขอใส่เรือนนี้เหมาะกับน้องแอมและคนที่ผิวอ่ะใส่สีแบบออกทองๆพิงโกเนี่ยเข้ามากจริงแล้วสวยมากแล้วก็เอาจริงๆโทนพิงโกนี่ฮิตฮอตมากสำหรับอักเซสซอรี่ที่เป็นจิวเวลรี่ทุกอย่างเลยนะน้องแอมไม่ว่าจะเป็นแบบสร้อยคอต่างหูแหวนเราก็จะเห็นแล้วราคาแพงด้วยนะถูกต้องลูกนี้แพงกว่าแพงกว่าอื่นอ่ะเพราะมันฮิตแต่วันนี้ค่ะเรือนนี้เอาจริงราคาเต็มแพงนะ 11,150 ใช่ไหมคะวันนี้ 7,800 บาทน้องแอมเฮ้ยแล้วยังเป็นอีโคไดฟ์ไหมถามนิดนึงอีโคไดฟ์สิคะทุกเรือนค่ะไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช้ในการชาร์จพลังงานด้วยแสงแค่นั้นเองตอนนี้เหลือ7 เรือนอุ้ยสวยมากแล้วขออนุญาตให้ดูสายก่อนนะก่อนที่จะมาดูความสวยงามหน้าปัดสวยอยู่แล้วเห็นแล้วเนาะดูค่ะอันนี้เหมือนสายสานเลยอะใครเอ้ยมันไม่ค่อยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนเรือนเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเป็นด้านสลับเงาค่ะอันนี้จะเงาเงาหมดเลยอันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเหมือนงานสานเลยอะค่ะละเอียดแต่ว่าเป็นระเบียบและสวยมากแต่ละข้อเนี่ยโอ้โหสวยมากแล้วคุณผู้ชมตัดสายได้นะเอาไปแล้วเข้าช็อป Citizen นะคะทุกห้างในประเทศไทย
ข้าไปตัดสายฟรีค่ะว้าวได้ไปแล้วก็ไปตัดใกล้ๆบ้านแค่นั้นเองไปได้นะคะเรือนนี้กระจกแซฟไฟร์เหมือนกันฉะนั้นการรอยขีดข่วนแข็งแรงทนทานเคลือบ PVD เช่นเดียวกันน้องแอมPVD เนี่ยนะเทคนิคการเคลือบด้วยระบบเตาสุญญากาศเนาะอ่าใช่ก็เป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมของเขาอีกเช่นเดียวกันเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนฟิล์มบางๆอะค่ะเคลือบอยู่บนผิววัตถุเพื่ออะไรเพื่อคงทนด้วยให้ตัวนี้แข็งแรงยืดอายุการใช้งานไปอีกตัวนี้ก็เคลือบนะตัวนี้ลักษณะเด่นนะคะจะไม่เหมือนเรือนๆที่ผ่านมาคือไม่เหมือนล้อมรอบด้วยคริสตัลคือหน้าปัดข้างนอกเนี่ยเป็นคริสตัลล้อมนะคะถามว่านาฬิกาที่คริสตัลล้อมเนี่ยมันไม่มีราคานี้อยู่แล้ว อย่างน้องแอมเองบ้างสมัยก่อนเนี่ยซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบรนด์ลูกของ Citizen นะคะก็มีคริสตัลอยู่4เม็ดแทนตำแหน่งที่12693อันนั้นก็เป็นเกือบมืดแล้วว่าแล้วเป็นพิงโก้เหมือนกันด้วยบางคนชอบพิงโก้แล้วอันนี้คริสตัลสวาลอฟสกี้แล้วคือต้องบอกว่าแบรนด์ญี่ปุ่นน่ะเวลาเขาได้กล่องไปเขาจะมีการันตีว่าเป็นคริสตัลสวาลอฟสกี้ด้วยนะคะใส่ไปให้ไปด้วยนะคะแล้วก็ล้อมรอบกี่เม็ดนะต้องมาไอ้เม็ดเยอะมากนะคะจริงน้องแอมพี่ดูอยากได้เรือนนี้หรูอยากได้หลายเรือนเลยเอาจริงแอมชอบเรือนนี้ที่สุดแล้วอะจริงๆวันนี้มันหรูมากแล้วมันก็ผิวเราด้วยมั้งแล้วก็ข้างในหน้าปัดสวยมีคำว่าอีโคไดทุกเรือนนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเล่นนาฬิกาแล้วถ้ารู้จักแบรนด์ญี่ปุ่นถ้าค่ามีคำว่าอีโคไดมันไม่ต่ำกว่าหมื่นอยู่แล้วค่ะเวลาคุณใส่ไปใครขอดูนาฬิกามีคำว่าอีโคไดมันไม่มีต่ำกว่าหมื่นนอกจากซื้อในช็อปชาแนลนะคะของแพงของเราเนี่ยก็เลยแบบได้ราคาที่น่ารักมาหูกับผิวเราก่อนนะเออน่ารักค่ะแล้วหน้าปัดสีมันสว่างพี่เบลแอมเป็นคนที่ผิวเข้มเนาะอะไรที่มันมีหน้าปัดสีแบบเป็นเหมือนมุกเนาะเป็นเคลือบมุกขึ้นมาเนี่ยมันก็สวยขึ้นมากเลยแล้วเขาเหมือนไปมีเป็นเหมือนเส้นดอกไม้อ่ะพี่เบลค่ะล้อม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 อยู่สวยอันนี้เป็นลายเส้นเหมือนดอกไม้ค่ะโค้ง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 อยู่นะคะนี่แล้วก็จะมีแบบเลขคลาสสิกโรมันข้างบนใช่ใช่เลข12นะคะตรงนั้นแบรนด์เนี้ยบอกเลยคุณผู้ชมไม่อายใครบ้านเราก็หลักหมื่นอ่ะขายอยู่บ้านเราอ่ะแต่มาช็อปชาแนลเราก็ต้องขอราคาที่คุ้มหน่อยเนาะน้องแหม่มเนาะใช่แล้วใช่แล้วลูกค้าเรามีเม็ดมะยมเมื่อกี้เราไม่ได้กดเม็ดมะยมเอาขออนุญาตกดเม็ดมะยมเนี่ยสวยมากอีโคไดคัมบอซิติเซนนะคะแล้วมันหรูด้วยกันเรือนเนี้ยเอาจริงๆไหมเรือนเนี้ยแหม่มว่านะสวยแบบนาฬิกาหลักล้านอ่ะที่เขาซื้อกันอ่ะถ้านาฬิกาหลักล้านเขาล้อมเพชรแบบนี้นะจริงเนี่ยพี่กำลังเขาเรียกว่าอะไรนะสารวณอยู่กับแพ็กเกจจิ้งของเขาโอ้ยแพ็กเกจจิ้งสวยมากจริงคุณผู้ชมดูน้องแอมใส่อันนี้ก็สวยเนี่ยอยากผิวแอมได้ไงแอมผิวสองสีคุณผู้ชมอันนี้คือแอมชอบมากคือแอมเป็นคนที่ถ้าซื้อนาฬิกาค่ะจะมีสองสีเนาะไม่สีจะมีสีเข้มเรือนหนึ่งแล้วก็จะมีสีพิงโก้ล่าสุดซื้อแว่นใส่ตามาใส่ตายาวแล้วเหรอคะใส่ตาสั้นก็ยังเป็นโทนสีชมพูชมพูว่าผิวแอมต้องแบบจริงต้องช่วยด้วยสีชมพูแล้วจะดูผ่องดูสว่างนั่นแปลว่าถ้าเลือกนาฬิกาโทนสีนี้ก็จะทำให้ผิวของน้องแอมดูขาวขึ้นนะใช่ไอ้ดูอย่างน้องแอมเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นว่าแอมใส่เรือนที่เป็นสีเงินใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ผิวแอมเข้ากับนี้มากกว่า มันผ่องกว่า จริงจริงไม่เหมือนกันเลยนะทีนี้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบถ้าสีชมพูก็จะดูแบบทันสมัยหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูน้องนางแบบคนสวยอุ้ยใส่กับชุดลูกไม้สวยจังเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคุณนายคุณหนูนะเรือนนี้เขาด้วยสีเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหนูมีความหวานหวานจะใส่ชุดที่เป็นแบบว่าสไตล์หวานชุดที่ดูเท่แบบน้องแอมชุดทำงานเรือนนี้นะคะนึกถึงชุดผ้าไทยผ้าไหมใส่ได้เลยค่ะได้เลยคุณลูกค้าออกงานช่วงปลายปีอยากเสริมนะคะให้ตัวเองดูสดใสดูหรูนะคะรับเรือนนี้เลย 7,800 และหน้าปัดเขาเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะพี่เบลก็คือมันกว้างอะพอมันกว้างเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเต็มข้อมืออย่างนั้นแอบเป็นคนข้อมือใหญ่นิดนึงค่ะเวลาใส่ที่มันใหญ่นิดนึงมันจะดูข้อมือแบบไม่ใหญ่มากอะมันจะพรางให้อย่างเรือนแรกที่แอบใส่เนี่ยมันจะหน้าปัดจะเล็กกว่าก็รู้สึกว่าทั้งสีทั้งตัวเรือนเนี่ยสวยไหมสวยแต่อาจจะไม่เหมาะข้อมือแอบแต่ข้อมือแอบพูดจริงๆว่าแอบเหมาะอันนี้แต่นี้มันไม่ได้เป็นไซส์บอยไซส์นะคะไม่ถึงอันนั้นมันจะใหญ่ไปเนาะแต่อันนี้เป็นของคุณผู้หญิงในชั่วโมงนี้นะคะแต่จะใหญ่กว่าเรือนแรกๆเนาะใช่ถ้าให้แนะนำด้วยความสัตย์จริงถ้าคุณเป็นข้อมือที่มีข้อมือค่อนข้างใหญ่แบบนี้แล้วก็เป็นผิว2 สีแอมว่าสำหรับแอมนะว่าเรือนนี้เหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดว่า
คุณเป็นคนข้อมือเล็กแล้วผิวขาวแบบพี่เบลแนะนำเรือนแรกๆ3เรือนแรกบอกกับคุณหมดเลยอ๋อเรือนแรกเนี่ยใครก็ได้เรือนแรกเนี่ยหน้าปัดจะกว้างหน่อยก็แอบได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าเป็นแบบถ้าเกิดคุณข้อมือเล็กก็ไม่จำเป็นใส่อะไรก็ได้เนาะจริงเหรอเอาจริงข้อมือพี่สาข้อมือใหญ่ใส่อะไรก็สวยมันเต็มมันเต็มอย่างพี่ข้อมือเล็กมันต้องคอยไปตัดต้องคอยไปเจาะแล้วมันไม่พอดีนะเอาจริงนะแต่จะเพิ่มน้ำหนักก็กระไรอยู่นะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องน้องแอมเหลือ6เรือนใช่เรือนนี้สวยมากขายดีมากนะคะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 10เดือนเนี่ยตกเดือนละ780บาทอีโคไดท์คำว่าอีโคไดท์ไม่มีต่ำกว่าหมื่นแต่วันนี้ผ่อนเดือนละ780บาทค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะผ่อนอื่นๆเนี่ยนะคะ6เดือนก็ตกเดือนละ 1,300 บาทแค่นั้นเองคุณผู้ชมเชื่อถือได้ซิติเซนนะคะถือว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีในการทำนาฬิกาที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะเหมือนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คุณผู้ชมเขาก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นอีโคไดท์ของเขาการขับเคลื่อนเนาะเป็นพลังงานการขับเคลื่อนด้วยพลังงานอีโคเข้ามาอย่างน้องแอมเองก็เป็นสายอีโคเราชอบเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพอวันแรกที่มาขายซิติเซนแล้วพอเรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแบบภูมิใจอย่างถ้าใครรักโลกใช้ของรักโลกอยู่แล้วเนี่ยคุณเพิ่มเรื่องอีโคไดท์ไปสักนิดนึงมันก็เท่แล้วน้องแอมเนาะอันนี้ทุกชิ้นเราจะได้กระเป๋าผ้าแพ็กเกจจริงแล้วแพ็กเกจของเขาเปิดมานะคะญี่ปุ่นนะเดี๋ยวขอโชว์นี้ก่อนเห็นไหมคะแล้วก็จะมีเอกสารมีผ้าใบรับรองใบรับประกันจริงอ่ะขอโชว์นิดนึงเนี่ยประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคู่มือการใช้งานมีหมดเลยกล่องส่วนตรงนี้ถ้าเราเปิดเนี่ยความเป็นญี่ปุ่นนะน้องแอมญี่ปุ่นมากน่ารักจังเลยอ่ะคือแบบญี่ปุ่นเขาจะเป็นซองแบบนี้นะคะไอ้บล็อกทองแบบนี้ก็ดีอย่างนึงที่ว่ามันนุ่มนวลแล้วมันไม่ทำลายเป็นเหมือนแบบหนังกลับนะคะใช่ใช่ใช่เปิดมาก็จะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเท่มากสวยเลยเนาะน่ารักแบบอีโคน่ารักค่ะคือน่ารักมากจริงๆแบบว่ามันเก๋อะได้ทุกชิ้นนะคะต้องตัดภาพไปที่น้องแอมใส่สวยมากเลยเรื่องนี้แอมชอบตรงที่ว่าการทำหน้าปัดเขาอะสวยมากหน้าปัดจะเหมือนแบบสีเปลือกสีเปลือกหอยเนาะมันจะเป็นเหมือนมุกๆนิดนึงไม่ใช่เปลือกหอยขออภัยค่ะเป็นสีแบบมุกๆนิดนึงและเขาก็จะมีการตัดลายสะท้อนอะพี่เบลมันจะเหมือนแบบเป็นเหมือนดอกไม้อ่ะเป็นคลื่นๆข้างในคุณไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นนิดๆโค้งๆอย่างเงี้ยค่ะไล่แล้วมันจะทำให้นาฬิกาดูลึกดูคมมากขึ้นแล้วรอบๆเนี่ยก็เหมือนทำแบบจุดเขาอะไรจุดๆๆๆๆๆๆเต็มเลยรอบเลยนะคะและก็จะมีการสัญลักษณ์นะคะแทนสัญลักษณ์ตัวเลขบอกเวลาเป็นขีดนะเป็นเข็มถูกต้องแล้วชอบคริสตัลนี่แหละสวาร็อฟกี้จริงล้อมรอบอ่ะถามว่าสวาร็อฟกี้กี่ร้อยเม็ดกี่สิบเม็ดเนี่ยที่อยู่ที่ฝังอยู่รอบหน้าปัดเนี่ยค่ะคุณไปซื้อก็ไม่ได้แล้ว จริงเอาล่ะน้องแอมเหลือ5เรือน สุดท้ายกราบขอบพระคุณผู้ชมอันนี้อย่างที่น้องแอมเรียนบอกเลยนะคะถ้าข้อมือใหญ่แนะนำใช่สวยแล้วก็ดูไม่เล็กตอนนี้แคสเบลก็หยิบมาใส่เหมือนน้องแอมเลยอ๋อแต่ทำไมก็เข้ากับข้อมือพี่เบลอ่ะเข้าแม่เดี๋ยวให้ลองคุณผู้ชมดูที่แรกว่าเอ๊ะมันเหมาะมันแล้วแต่คนข้อมือเหมาะกับใครบ้างอะไรเงี้ยอ้าวพอไปตัดสายแล้วอ่ะมันก็เข้ากับทุกคนอยู่นะเอาจริงพอได้ไปสายมันประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมที่เราจับตรงนี้ไม่ใช่อะไรสายหลวมหน่อยเรายังไม่ได้ตัดสายยังไม่ได้ตัดสายนะคะยังไม่ได้ไปชมเนี่ยสองผิวไม่เหมือนกันเลยคนละสีผิวเลยแอมจะเป็นแบบสีเข้มๆออกแบบแดงๆนิดนึงด้วยซ้ำแต่พี่เบลจะเป็นขาวเหมือนคุณหนูไหมคะคุณหนูมากคนละแต่มันขับทั้งสองสีผิวเนาะมันก็แปลกว่าน้องแอมดูข่าวเลยนะน้องแอมใส่คุณผู้ชมแอมชอบไหนกด1แคสเบลกด2แคสแอมอายเลยนะเดี๋ยวจะได้คะแนนน้อยนะไม่แซวเล่นนะคะแต่จริงอันนี้สวยทำให้เห็นว่าทุกสีผิวทุกขนาดข้อมือเรือนนี้สามารถใส่ได้ค่ะด้วยความเป็นพิงโกนะคะคุณแอมมันใกล้ๆเคียงกันนะเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เบลลองให้พี่เบลให้เขาดูล้อมสองอันมันดูเหมือนหนากว่าแต่จริงใส่ใกล้กันอ่ะแล้วแต่ชอบมันก็ไม่ต่างเนาะไปตัดสายได้พอเขาล้อมล้อมแบบคริสตัลอีกล้อมหนึ่งก็จะดูกว้างกว่าหน่อยนึงอ่ะใช่มันอ๋ออูจริงอือจริงมันก็ความต่างมันก็คงไม่ต่างแต่ว่าพอมันเป็นคริสตัลล้อมรอบทั้งหมดอะค่ะมันก็เลยดูแบบดูอลังการขึ้นนะคะเครื่อง PVD คือไม่ต้องกลัวเรื่องของหลุดลอกนะคะกระจกก็แซฟไฟร์แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยอีโคไดท์เลิศที่สุดคืออีโคไดท์อย่างที่บอกไปไม่มีต่ำกว่าหมื่นนะคะแต่วันนี้เราขายกันเพียงแค่แอร์อย่างเดียวที่แอมใส่เนี่ยก็ 7,800 บาทเท่านั้นนะคะที่แอมกับพี่เบลใส่อยู่ตอนนี้เหลือ5เรือนสุดท้ายแล้วค่ะไม่เพิ่มนะคะซิติเซนบอกเรามา
ย้ำแล้ววันนี้ไม่มาแต่บอกเลยว่านาฬิกาไม่มีเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเข้ามาแค่นี้จำกัดหน่อยเนาะถูกต้องค่ะแล้วก็ทุกเรือนนะคะรับประกัน1ปีในเรื่องของตัวเรือนแล้วก็แบตเตอรี่รวมถึงได้กระเป๋าผ้าจากซิติเซนไปด้วยนะคะถูกต้องค่ะอีกเรือนสุดท้ายในชั่วโมงนี้ชอบเหมือนกันแล้วก็ความพิเศษหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดมุกละมั้งว้าวใช่อันนี้ใช่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นนาฬิกาข้อมือนะคะหน้าปัดแบบกลมตกแต่งคริสตัลสวาลอฟสกี้นะคะแล้วก็เป็นสายสแตนเลสสตีลรับเพิ่มเป็นกระเป๋าผ้าทรงโทราสินค้า125002ราคาเต็ม1550บาทนะคะถ้าในบรรดานะคะทุกคนอันนี้ก็ในราคาสูงอยู่แต่เราขายเพียงแค่ 7,390 บาทเท่านั้นนะคะเหลือเพียงแค่9เรือนนะคะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบซื้อจริงนะคะแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยซิติเซนของเราเป็นอีโคไรด์ทั้งหมดนะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะวันนี้เราเป็นอีโคไรด์ทุกเรือนเลยเป็นระบบอีโคไรด์นะคะชาร์จพลังงานได้จากแหล่งกำเนิดแสงทุกประเภทนะคะรวมถึงหลอดไฟโคมไฟนะคะวางนาฬิกาไว้ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะในระยะเวลาที่ในระยะที่เหมาะสมเช่นประมาณ 10-15 เซนก็สามารถชาร์จได้แล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงเวลาเรานอนนะคะการชาร์จพลังงานก็ได้เต็มเลยนะคะไม่ต้องไปจ่อเนาะไม่ต้องนะคะเออจริงๆไม่ต้องเลยคือแค่คุณใส่ออกมาข้างนอกอ่ะเนี่ยตอนนี้น้องนั่งแบบก็ชาร์จพลังงานชาร์จแล้วเราตั้งวางไว้ตรงนี้แสงเปิดไฟชาร์จละถูกต้องโอเคเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบดีไซน์เรือนี้การเป็นนาฬิกาข้อมือสตรีนะคะแบบหน้าปัดจะเป็นทรงกลมสแตนเลสสตีลดูหรูหราแล้วก็คลาสสิกค่ะบริเวณกรอบหน้าปัดนะคะดูโดดเด่นดึงดูดสายตาด้วยคริสตัลของสวาลอฟสกี้นะคะกรอบตัวเรือนก็ให้ประกายที่ต้องเรียกว่างดงามมากๆสวยจริงเหมือนกันนั่นนี่ถูกต้องระยิบระยับนะคะคุณผู้ชมขาแสดงเวลาด้วยแบบว่า2เข็มก็คือชั่วโมงแล้วก็นาทีนะออกแบบตัวเรือนด้วยคริสตัลนะคะที่ตกแต่ง1ถึง11นาฬิกาแล้วก็ตำแหน่งที่12เนี่ยก็จะเป็นเลขโรมันนั่นเองนะคะแล้วก็หน้าปัดเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าปัดมุกของจริงและเคลือบเงาสวยงามคือหน้าปัดมุกมันจะมีเหลือบลัสเตอร์ขึ้นมานิดนึงนะคะแต่เรือนเมื่อกี้ไม่ใช่นะเรือนเมื่อกี้มันจะนวลๆเฉยๆแต่ถ้าหน้าปัดมุกก็จะเป็นอันนี้เห็นไหมคะมีลัสเตอร์ใช่ลัสเตอร์ออฟเพลแล้วก็ลายโค้งรอบหน้าปัดเนี่ยดูสง่างามดูหรูหราจริงๆนะคะบ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ได้อย่างดีกระจกแซฟไฟร์เหมือนเดิมกันรอยขีดข่วนนะคะแข็งแรงทนทานค่ะสายทำจากสแตนเลสสตีลนะคะคือเป็นแบบข้อเป็นดีไซน์ที่แบบเป็นเหลี่ยมมุมนะสายของเขาเนี่ยแล้วก็ทำให้ข้อเนี่ยดูสวยงามมีมิตินะคะข้อพับทุกอย่างเนี่ยก็คือ PVD หมดเลยเคลือบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวล็อกจะเป็นบานพับแบบ2ปุ่มกดนะคะใช้งานง่ายสะดวกสวมใส่ง่ายแล้วก็ใช้พลังงานกลไกอีโคไรท์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กันน้ำได้50เนตเหมือนเดิมเรือนนี้จะจริงๆเอาคล้ายๆเรือนเมื่อสักครู่นี้เรือนพิงโกสังเกตดูหน้าปัดที่เห็นดอกไม้เห็นไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยก็ยังมีดาเหมือนกันคล้ายๆกับพิงโกคือต้องบอกว่าพิงโกเนี่ย ก็เหมือนกันแต่แค่คนละสีแต่แล้วก็ตัวบอกเวลาไม่เหมือนกันอันนี้ตัวที่เราขายอยู่ตอนนี้จะบ่งบอกด้วยคริสตัลสวาลอฟสกี้แต่ตัวพิงโกเนี่ยจะเป็นแบบเป็นเข็มเหลี่ยมขึ้นมาเนาะแล้วแต่ชอบนะคะคุณผู้ชมอันคลาสสิกหมดเลยอ่ะแต่นี้ก็จะมีความแวววาวของหน้าปัดเขาหน่อยเพราะว่าเป็นแบบว่ามุกนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าสวยแล้วก็หรูมากๆเลยนะคะตัวสายก็จะทอแบบเป็นสายทอเหมือนกันเนาะเป็นสายเลดนะคะคุณผู้ชมอ่ะตัวล็อกเป็นแบบนี้อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าอะไหล่ของเขาเนี่ยจะเป็นอะไหล่ของแบรนด์ทั้งหมดนะคะซิติเซนนะคะฉะนั้นเขาผลิตอะไหล่ของเขาเองทุกอย่างแม้แต่เม็ดมะยมกลไกทุกอย่างนะคะของญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าใหญ่ของญี่ปุ่นเลยล่ะใช่นะนาฬิกาหลายๆแบรนด์หลายๆแบรนด์ดังก็จะใช้นะคะของเขาเหมือนกันอันนี้ก็สวยสวยทุกเรือนเลยทำไมวันนี้เลือกยากมากเลยอ่ะวันนี้เอาจริงๆนะปกติซิติเซนเขาก็จะมีหลากหลายเนาะแต่วันนี้หรูทุกเรือนแม้แต่สายหนังลูกวัวก็หรูเลือกอะไรก็ได้เอาบอกคุณผู้ชมเลยเลือกเรือนไหนก็ได้สวยหมดเลยนะปกติอีโคไรท์อย่างที่เคยมาช่องเราเนี่ยก็จะหลักหมื่นอัพเหมือนกันหมื่นนะถูกสุดก็อยู่ที่ 8-9,000 เนาะวันนี้สตาร์ทเจ็ดพันงงมากเลยว่าอีโคไรท์มา 7,000 ได้ไงปกติ 7,000 เคยมีแต่ไม่ใช่อีโคไรท์คือซิติเซนเนี่ยมาช่องเราเยอะมากบ่อยมากแต่ว่าเขาเรียกว่ามันจะมาหลากหลายแต่วันนี้ระบบเป็นอีโคไรท์หมดนะคะเนื่องจากว่าอีโคไรท์คราวที่แล้วเนี่ยเวลามา5เรือนเนี่ยจะมีอีโคไรท์แค่ 1-2 เดือนเท่านั้นแต่วันนี้5เรือนเป็นอีโคไรท์หมดเลยอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะคะอีโคไรท์ย้ำอีกหนึ่งทีเป็นพลังงานสะอาดนะคุณผู้ชมคะตัวนี้จะเป็นกลไกที่
เป็นจดสิทธิบัตรเฉพาะของแบรนด์เขาเท่านั้นนะแบรนด์อื่นไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือคิดค้นเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมานะคะก็คือจดสิทธิบัตรพลังงานแสงไปแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะคือแบรนด์เนี้ยเรียกได้ว่าเป็นตัวจริงของนาฬิกานะเพราะเขาเนี่ยนะคะตั้งใจผลิตผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความงดงามเข้าด้วยกันบางแบรนด์เอาแค่ความหรูความสวยไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องบางแบรนด์ก็เป็นเทคโนโลยี 100% ไม่มีความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้มันมีทั้งเทคโนโลยีกลไกยังเหมือนเดิมและก็ยังพัฒนาในเรื่องของรูปแบบที่มันสวยหรูอยู่คือมันมีความทั้งเทคโนโลยีก็แฟชั่นเข้ามาอยู่ในตัวใช่อย่างที่บอกว่าเขาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันคนเมืองอะไรอย่างเงี้ยให้มันใช้งานได้ง่ายมากขึ้นใช่ค่ะไม่มีเวลาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่หรอไม่จำเป็นก็ชาร์จได้เลยแล้วแบตเตอรี่เขาก็ยังเป็นแบบอีโคด้วยก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกต้องไม่มีวันตายนาฬิกาเรือนนี้ขานมันทำลายยากไงใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นขยะพิษนะคะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เราช่วยรักโลกได้แบบแค่เรื่องเล็กๆวันนี้ช่วยกันเหรอเนาะมันก็ช่วยกันทุกคนมันก็ดีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะราคา 7,390 บาทเท่านั้นคริสตัลสวาร็อฟสกี้รอบเรือนและข้างในด้วยคือหรูมากตัวนี้ก็น่ารักเลยอ่ะก็เหลือหลักหน่วยแหละไม่ถึง10เรือนแล้วนะคะเหลือ9เหลือ9เรือนสุดท้ายเขาให้เรามาแค่นี้เหลือแค่นี้จริงๆให้มาเยอะนะคะถูกต้องค่ะแล้วจะมีสัญลักษณ์คำว่าอีโคไดรฟ์ทุกเรือนนะคะคุณผู้ชมค่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะต้องบอกว่าทุกไอเทมของเราเนี่ยจะต้องใช้งาน2ส่วนนะคะสายเทคโนโลยีแล้วก็สายศิลป์ทำงานผสานรวมกันชอบจังเลยอ่ะทีมงานจะต้องเป็น2ทีมนะคะมาผสานรวมกันนะถึงจะได้แต่ละเรือนเหลือเวลานิดหน่อยทีมงานบอกว่าลูกค้าอยากดูสายหนังหน่อยมาดูกันมาดูกันเพราะว่าเป็นเรือนเดียวที่ออกแบบมาเป็นสายหนังนะคะใช่แล้วสายหนังนี้ไม่ใช่สายหนังธรรมดาแต่เป็นสายหนังลูกวัวค่ะหนังลูกวัวรู้อยู่แล้วว่าแพงเพราะว่าความนิ่มของเขาการผลิตก็จะยากกว่าหน่อยนะคะความแบบเป็นเอกโซติกนะคะเลเทอร์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเรือนนี้จะเป็นนาฬิกาข้อมือสตรีนะคะหน้าปัดแบบกลมสายหนังลูกบัวนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าโทที่รับไปเพิ่มแบบฟรีๆเลยราคาสินค้า125003นะคะราคาเต็ม 1,200 บาทราคาช็อปไพรส์วันนี้ 7,190 บาทเป็นอีโคไดรฟ์ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยราคาดีมากจริงๆ นะคะเรือนนี้นะคะที่พี่เบลจับอยู่นะคะนาฬิกาข้อมือสตรีอันนี้เนี่ยจะออกแบบเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็เป็นสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD ที่เป็นสีทองชมพูสายหนังลูกวัวสีน้ำเงินเข้มนะคะทำให้ดูสุขุมแล้วก็สง่างามมากๆเลยการแสดงเวลาเนี่ยเขาก็จะบอกด้วยเข็มนาฬิกา2เข็มค่ะคือเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีนะคะโดยออกแบบเข็มเป็นสีเดียวกับตัวเรือนซึ่งเพิ่มความหรูหราให้กับเรือนนี้เป็นอย่างมากส่วนเครื่องหมายนะคะบอกเวลาเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นคริสตัลค่ะที่บอกตำแหน่ง1-5แล้วก็7-11นะคะแล้วก็ตัวเลขอาราบิกเนี่ยก็จะอยู่ที่12กับ6ซึ่งก็ต้องบอกว่าสวยแล้วก็ดูดีมากก็คลาสสิกนะเรื่องนี้คือส่วนใหญ่คนไทยก็ชอบใส่หนังเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ใส่ได้ในหลากหลายลุคเนาะมันหลายสไตล์มันสปอร์ตได้สปอร์ตก็ได้โอกาสหรูก็ได้คุณหนูก็ได้เท่ก็ได้และดูอ่อนเยาว์เมื่อไหร่ที่ใส่ใส่หนังเราจะรู้สึกว่าเราดูแบบอ่อนเยาว์ลงดูเด็กอ่ะนะคะคุณผู้ชมแต่สีเราไม่เด็กนะคะเราใช้สีเป็นน้ำเงินเข้มนะคะซึ่งตัวน้ำทองชมพูน้ำเงินแล้วก็หน้าปัดสีแบบสว่างสว่างแบบเนี้ยหรูมากสีนี้ดีนะคือปกติเราเจอใส่หนังก็จะเป็นน้ำตาลไหมน้องแอมอันสำหรับแอมรู้สึกว่ามันมีอายุนิดนึงเนาะพอใส่หนังสีน้ำเงินแล้วมันดูเท่แล้วพอมาเจอสีน้ำเงินหรือสีแดงหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณผู้ชมเจอสีแดงก็รีบคว้าไว้นะคะไม่ค่อยได้มีคือสีสันมันดูไม่น่าเบื่อมีความสดใสขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ตัวหนังลูกวัวเนี่ยก็ปั๊มเป็นสายหนังเป็นลายหนังจระเข้ด้วยนะคะดูแพงนะคะใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูน้องนางแบบคนสวยของเรานะคะใส่มากับชุดสีแดงดูสิชุดแบบว่ากาล่าดินเนอร์เลยนะคะก็ไปได้สายหนังจะได้หรือเปล่าหลายคนบอกโอ้ยหนังก็ต้องแบบว่าแคชชวลลุคอย่างเดียวหรือเปล่าไม่นะคะไปได้เหมือนกันนะคะมันดูเท่ขึ้นมาอีกหนึ่งแบบนะคะคืออาศัยฝออะไรอย่างเงี้ยมันจะก็ใส่กันแบบนี้เนาะดูเท่ดูแพงสายหนังเนี่ยก็ทำก็อย่างที่บอกคลาสสิกได้หมดแล้วมันจะเป็นแบบสีแบบไม่ใช่ขาวด้วยเนาะใช่ไหมคะสีพิงค์เหรอแล้วแอบเลยสีทองเป็นสีพิงค์โกลค่ะสำหรับอันนี้นะคะสำหรับไอเทมนี้จะเป็นพิงค์โกลเคลือบพิมพ์ดีด้วยนะเคลือบแบบเตาสุญญากาศ
ร้อนเนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะหน้าปัดเป็นกระจกสฟายใช่เครื่องชอบมากเมื่อก่อนอะใส่นาฬิกาทั่วไปอะเห็นบางคนซุ่มซ่ามไงขอบโต๊ะอะเก็บทุกโต๊ะเลยเก็บทุกขนาดนั้นเลยแล้วไงแล้วก็คือเป็นรอยง่ายมากเสียดายเนาะเราซื้อมาแล้วอะเป็นรอยใช่แต่เดี๋ยวนี้นวัตกรรมไงกระจกสฟายไม่มีแตกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะทนทานทนไปเถอะทนไปเถอะไม่ต้องกลัวเหมาะกับคนซุ่มซ่ามเนี่ยแอบมากเลยพี่ก็เป็นนะคะบางทีอะตัวเตอก็เขียวไปหมดเพราะก็เดินชนอะไรไปเรื่อยใช่ไหมคะบางทีเราเผลอๆลอยๆนาฬิกาเป็นอะไรที่แบบฟาดทีละใจหายอะแล้วแป้วอะสมมติเราซื้อมาเดือนละเป็นหมื่นอะนาฬิกาหน้าปัดฟาดทีแล้วแบบใจหายไปหมดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้หมดปัญหาค่ะฟาดไปเถอะเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้ความซุ่มซ่ามของเราอะนะคุณพี่เบลใส่เดือนนี้แล้วชอบจริงเลยอะขึ้นเนาะชอบโอ้ชอบทำไมมันขึ้นอย่างเงี้ยคือน้ำเงินเขาไม่ใช่น้ำเงินดำมากดูน้ำเงินนะคะน้ำเงินแบบขับผิวมันมีความสว่างอยู่ในเฉดของเขาแล้วสมมติเราชุดดำชุดเข้มพอเราใส่เราไม่ใส่นาฬิกาสีดำอ่ะใส่สีเนี้ยมันก็แบบดูธรรมะทะแมมันไปด้วยกันมันไปด้วยกันมันแบบเลือกมาแล้วชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรือนเนี้ยเนี่ยสามารถใส่คุณแม่ซื้อไปคุณลูกใส่ได้ได้ลูกหลานเราที่เรียนในชั้นมัธยมใส่ได้นะคะเลนมหาวิทยาลัยใส่ได้แล้วเป็นสีสุภาพเป็นสีเข้มเขาใส่ได้แล้วดูดีเป็นแอคเซสซอรี่เดียวที่คุณครูอนุญาตให้ใส่ได้นาฬิกาข้อมือนี่แหละคุณผู้ชมนะคะก็เผื่อคุณพ่อคุณแม่แหละท่านอยากซื้อให้ลูกหลานไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะหยิบโทรศัพท์แล้วเราส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะเหลือเวลานิดหน่อยน้องแอมไปเรือนพิงโกกันหน่อยมาขายดีมากเหลือ5เรือนสุดท้ายแล้วนะคะ7,800 บาทเรือนนี้ทั้งแอมชอบนี่ขายดีมากคุณจะถึงเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรือนนี้ดูหรูมากนะคะคนที่แบบอยากใส่แบบขับสีผิวแล้วก็ดูแฟชั่นนิดนึงเนี่ยตอนนี้แฟชั่นคือสีพิงโกเนาะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะคะแล้วเราเนี่ยได้คริสตัลสวาโลฟสกี้ล้อมรอบตัวเรือนไปเลยนะคะเรือนนี้คือสะอาดสะอ้านมินิมอลแต่ว่าหรูมากจริงๆดูแพงอ่ะดูไม่ต่ำกว่าหมื่นแต่ก็จริงๆนะราคาเต็มของเขาก็ไม่ได้ต่ำกว่าหมื่นพี่เบลหมื่นขึ้นทุกชิ้นเลยนะคะหมื่นอัพแต่เราขายกันเพียงแค่ 7,800 บาทเนาะราคาดีมากปกติเรือนนี้เนี่ย 11,150 บาทเรือนนี้เป็นเรือนที่แพงที่สุดในชั่วโมงนี้ใช่และก็ลดเยอะที่สุดในชั่วโมงนี้จาก 11,150 เหลือ 7,800 นะคะใช่ลดเยอะที่สุดในชั่วโมงนี้นะคะใครอยากได้ที่คุ้มที่สุดจากราคาเต็มเนี่ยก็ต้องยกให้เดี๋ยวให้ลูกค้าลองวัดก็ได้ความกว้างของสายเขาบอกว่าประมาณ14มิลคุณผู้ชมเราเอาสายวัดหรือไม้บรรทัดก็ได้นะคะ14มิลลองวัดดูที่แขนว่าไซส์กำลังดีหรือเปล่าถ้าชอบซื้อเลยนะคะคุณแม่ไม่มีแล้วนะเรื่องนี้คือแบบครบองค์อ่ะเวลาแอมดูนาฬิกาเนี่ยแอมจะดูที่แบบระบบอะไร มีคริสตัลหน่อยไหมเพราะบางทีเราออกงานหรูๆกลางคืนอ่ะมันต้องมีแบบพวกคริสตัลมีคริสตัลสวาโลฟสกี้นะคะเหมือนกันแล้วก็ระบบอะไรอันนี้ระบบอีโคไดรู้อยู่แล้วว่ามันคุ้มคือสมมุติว่าคุณซื้อให้ลูกให้หลานเนี่ยเรือนเดียวเนี่ยใส่ได้ตลอดชีวิตนะคะในกรณีที่ไม่ทำหายเพราะและไม่ต้องไปเปลี่ยนฐานแล้ว ระบบนี้คือระบบที่อยู่กับเรายาวๆเลยนะคะ แล้วก็เราสามารถผ่อนได้เรือนนี้ 7,800 บาทคุณผ่อนกับบัตรกรุงศรีถ้ามีบัตรเครดิตกรุงศรีนะคะผ่อนได้เต็มๆเลย 0% 10เดือนตกเดือนละ780บาทผ่อนหลักร้อยถูกกว่าอาหารข้าวมื้อ1บุฟเฟ่ต์มื้อ1อีกนะคะแล้วก็ถ้าผ่อนกับบัตรเครดิตอื่นๆเอาเร็วๆหน่อย6เดือนก็ตกเดือนละ 1,300 เบาสบายเลยเบามาก5เดือนสุดท้ายค่ะเดือนนี้ไม่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆเพราะว่าสวยหรูมากแล้วมันครบองค์ค่ะปกติเนี่ยมีเพชรข้างในก็จะเรียบหรือข้างในมีเพชรข้างนอกก็จะเรียบเพราะจะไม่ได้ให้มาคู่กันแบบนี้แต่อันนี้คือครบองค์เลยทั้งระบบอีโคไดค่ะทั้งความสวยทั้งความหรูจริงมาในหนึ่งเดียวเลยถ้าพวกอีโคไดคุณผู้ชมซื้อเลยนะเพราะจริงราคาแพงนะอีโคไดของเขาเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่ะใช้แสงจากอะไรก็ได้เป็นชาร์จอยู่ชาร์จเนี่ยเราชาร์จพลังงานให้กับเขานะคะแล้วก็อยู่ได้ยาวถ้าเก็บเราไม่ได้ใช้บอกมาอุ๊ยเข็มไม่โดนน่ะนาฬิกาตาหรือเปล่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแบตนะคะวางตั้งไว้แค่นั้นก็จะชาร์จพลังงานแล้วเนาะถูกต้องค่ะแล้วก็คือชาร์จเนี่ยไม่ต้องไปเสียบอะไรนะชาร์จเข้าข้างหน้าเขาจะชาร์จของเขาเองเลยนะดีมากๆนะคะนาฬิกาเรือนนี้ขายดีมากคุณผู้ชมค่ะ 7,800 บาทเท่านั้นขอดูที่โหพี่เบลน้องแอมเหลือ4เรือนแล้วนะ4เรือนแล้วเรือนนี้เรือนนี้แอมเชียร์สุดใจเพราะว่าลดเยอะสุดแล้วก็ถ้าคุณดูด้วย
ตาคุณก็รู้อยู่แล้วแอมไม่ได้แบบมาพูดอะไรแบบให้คุณด้วยความที่น้องแอมเป็นพี่อะเนาะเนี่ยเลือกยากว่าจะไปตลาดแล้วใส่อย่างเงี้ยนี่ยืมเพื่อนมาอ๋อยืมแบรนด์มาโอเคว่าจะไปตลาดแล้วใส่อย่างนี้ไปช้อปปิ้งซื้อปลาแอมให้ดูว่าหน้าปัดไซส์ใกล้เคียงกันนะคะเป็นทรงกลมมันนี่ทั้งหมดเลยนะที่เราเห็นอยู่เนาะมีอีกเรือนหนึ่งใส่ไม่พอจริงเรือนสวยอันนั้นเรือนสวยต้องยกให้เรานะคะนี่แหละคุณผู้ชมค่ะสวยทุกเรือนเลยนะคะเดี๋ยวท้ายรายการแอมทบทวนให้ได้เลยน้องแอมว่ารุ่นไหนความเอกลักษณ์โดดเด่นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะใครกำลังตัดสินใจอยู่ต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าอย่างเรือนพิงโกของเราเนี่ยเหลือเพียงแค่4เรือนสุดท้ายสายเข้ารัวๆเลยซิติเซนค่ะแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นอยู่มาเป็นร้อยกว่าปีนะคะผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีแล้วก็แฟชั่นที่สวยหรูกับราคาอีโคไรท์ทุกเรือนของเราในวันนี้ไม่ถึงหมื่นค่ะเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมลองเสิร์ชดูนะคะหาซีเซนนะคะในราคาที่เป็นแบบอีโคไรท์ต่ำกว่าหมื่นได้เนี่ยคงไม่มีแค่ช็อปชาแนลที่เดียวที่เดียวทุกชิ้นมีกล่องให้ด้วยนะคะแล้วก็รับประกัน1 ปีมีปัญหาอะไรนะคะดูแลที่ช็อปนะคะทุกห้างทั่วประเทศไทยนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะแม่ต้องขอขอบคุณผู้ชมมากๆสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ทุกการช้อปปิ้งในเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมค่ะใส่หนังลูกวัวของเราสวยหรูมากๆนะคะนาฬิกาข้อมือสตรีหน้าปัดเป็นทรงกลมนะคะ